อาจจะมาแก้เพิ่มหัดขอที่44มีวัตถุ A B อันหนึ่งว่างยองต่างสากับแกนตดของแก้วตาเสือ L A B อยู่ห่างจากผากั้งหาแมตจะได้หาผู้ A ขีด B ขีดมีร่วงปีนกับวัตถุ A B และใหญ่กว่า A B C เทือสอบหาทีตั้งประเภทและระยะสุ่มของแก้วตาเสือนี้มันจะเป็นแต่หูมาเปิ้นว่างวัตถุยองอยู่เครื่องแกนตด AB และผากั้งห่างจากกัน1เมตร5เมตรวัตถุห่างจากผากั้ง5เมตรเอามาสอบ S สอบ S ขีดไล S บวก S ฉีดเท่ากับ5เมตรว่างเกิดสมควร1เอขีดบีขีดเท่ากับลบ4 AB จากสูตร A ขีด B ขีดส่วน AB เท่ากับ S ขีดส่วน S เอาค่าของ A ขีด B ขีดแทนใส่ A ขีด B ขีดเท่ากับลบ4 AB ส่วนให้AB เท่ากับลบ S ขีดส่วน S ลบ S ขีดส่วน S ตัวมันเป็นหูกด้วงถอยเอาค่าของ S S เท่ากับ S ขีดเท่ากับ C S เพราะว่า A กับ A นี่เว้นไปยังเหลือแต่ลบ C Sเอา S เอาลบ S คูณใส่ลบ CS เท่ากับบวก CS แทนใส่แทนใส่สมควร1ไล่ S บวก S ขีดเท่าหาS บวกCS เท่ากับ S บวก CS เป็น หา S เท่ากับถอนเอา S S เท่ากับ หาส่วนไหน หาเพราะว่าเนี่ย หาจากการเพิ่มไว้เท่ากับมันเป็นหารจากส่วนคูณเท่ากับ1แมตรเท่าไรทีต่างของวัตถุเนาะเท่า1แมตรก็มาแทนใส่สมควรที่1ก็เก่า S บวก S ขีดเท่าเท่ากับของ S แทนใส่ S เท่า1บวกไป S ขีดเท่ากับ CเพราะเราS ขีด S ขีดเท่ากับย่าย1การเพิ่มไม้เท่ากับมาเป็นลบ1 S เท่ากับ4 S ขีดเท่ากับ4แมตรก็จะได้ที่ต่างของหูเป็นทางจากเล่น4แมตรสอบระยะสุ่มของแก้วตาเสือ
จากสูตรหนึ่งส่วน f เท่ากับหนึ่งส่วน s บวกหนึ่งส่วน s หนึ่งส่วน f เท่ากับหนึ่งส่วนค่าของ s นั้นหนึ่งเนาะเท่ากับหนึ่งบวกให้หนึ่งส่วนค่าของ s เท่ากับ4หนึ่งส่วน s เท่ากับ5หนึ่งส่วน s เท่ากับคืนพูดรวมเนี่ยพูดรวม4 4คูณกัน1ได้4คูณ1ส่วน4คูณ1บวก1ส่วน s เท่ากับ5ส่วน4 1ส่วน f เท่ากับ5ส่วน4เพราะหน่อย f เท่ากับ f เท่ากับ4 4ส่วน5เท่ากับ 0.8 แมตต์ระยะสูงของเลนเท่ากับ 0.8 แมตต์